ลีโอนาร์เมสซี่ซูเปอร์สตาร์7บัลลองดอร์ของปารีสแซงต์แชร์แมงทำให้อดีตดาวเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องตกตะลึงหลังขอเสื้อแข้งรายนี้เป็นการตอบแทนหลังการแข่งขันเกมลีกเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาลีโอนาร์เมสซี่ทำให้อังเคลโกเมสอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนงงในอุโมงค์ด้วยการขอแลกเสื้อของเขาหลังเกมที่แพ้แชร์บุกไปถล่มริวในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมสซี่วัย34ยิงประตูที่3ของแพ้แชร์ช่วยให้ลูกทีมของมาริโซ ปาเชติโน่คว้าชัยชนะด้วยสกอร์ที่ถือว่ามโหฬารที่สุดในฤดูกาลนี้ด้วยการเอาชนะริว 5-1 เมสซี่เป็นที่รู้จักจากฟอร์มการเล่นที่น่าทึ่งของเขาในสนามเจ้าของรางวัลบาโลดอร์7สมัยคุ้นชินกับการทำให้คู่ต่อสู้ยืนงงแต่การกระทำของเขานอกสนามเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้หลายคนสับสนเมื่อเมสซี่ทำช็อกด้วยการขอแลกเสื้อกับอดีตแข้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งก็ทำเอาดาวเตะของริวเกิดอาการงงๆเนื่องจากเขาแทบไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองจะโชคดีขนาดนั้นจากคลิปที่ถ่ายตรงอุโมงค์ทางเดินหลังจบเกมจะเห็นเมสซี่ถอดเสื้อให้กับกองกลางที่เกิดในลอนดอนรายนี้ก่อนที่โกเมสจะเดินมาเขาก็โดนเมสซี่รั้งไว้และแสดงท่าทีประหนึ่งว่าอยากได้เสื้อของกองกลางรายนี้เป็นการตอบแทนอดีตนักเตะแมนยูไนเต็ดจึงถอดเสื้อหมายเลข20ของเขาออกและมอบให้กับเมสซี่แล้วทั้งสองก็สวมกอดกันด้วยความเคารพที่มีต่อกันและในภายหลังโกเมสได้มาเฉลยว่าเขาเป็นคนขอเสื้อของเมสซี่เองทำให้แฟนบอลทางโลกออนไลน์พูดถึงเรื่องนี้กันสนั่นในทำนองว่าโกเมสเป็นหนึ่งในผู้โชคดีไม่กี่คนที่ได้เสื้อจากดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินาเนื่องจากเขาไม่ค่อยมอบเสื้อให้กับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเท่าไหร่นักเมสซี่ดูเหมือนจะปฏิเสธคำขอของมิเชลฟานเบอร์เกนสำหรับเสื้อของเขาหลังจากได้ประเดิมสนามให้กับแพ้แชร์ในเกมกับแร้งเมื่อเดือนสิงหาคมผมไม่ชอบขอเสื้อใครแต่ผมจะแลกเสื้อมากกว่าแต่ผมเคยขอซีดานครั้งหนึ่งไอคอนของบาร์เซโลน่ากล่าวเมื่อปีที่แล้วหากมีนักเตะชาวอาร์เจนตินาผมก็จะแลกเสื้อกับเขาแต่ถ้าไม่มีใครขอผมก็ไม่ขอใครทั้งนั้นโกเมสอาจคิดว่าวันเวลาในการแลกเสื้อกับซูเปอร์สตาร์ระดับโลกคงหมดลงแล้วหลังจากถูกปล่อยตัวจากแมนยูไนเต็ดในเดือนมิถุนายน2020จะหนูรายนี้ได้ลงสนามเพียง10นัดให้กับทัพปีศาจแดงและล้มเหลวในการทำประตูในช่วงเวลาที่จำกัดของเขาที่โอลด์ทรัฟฟอร์ดเขาเซ็นสัญญา5ปีกับริวเมื่อได้รับการปล่อยตัวจากนั้นก็ถูกส่งให้กับบาวิสต้าทีมในดิวิชั่น1โปรตุเกสยืมตัวทันทีก่อนจะกลับมาประเดิมสนามให้ริวเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วปารีสแซงต์แชร์แมงตกเป็นข่าวว่ายังสนใจที่จะคว้าตัวมอยส์คีนกองหน้าชาวอิตาเลียนของยูเวนตุสไปร่วมทีมโดยจะพยายามเซ็นสัญญากับเขาในช่วงซัมเมอร์นี้ดาวเตะวัย21กลับมายังตูรินด้วยสัญญายืมตัวจากเอวาตันเมื่อช่วงซัมเมอร์แต่ทว่าก็ต้องดิ้นรนกับโอกาสลงสนามในซีซั่นนี้โดยทำได้เพียง4ประตูจาก917นาทียูเว่จ่าย7ล้านยูโรเป็นค่ายืมตัวคีนถึงปี2023และมีเงื่อนไขบังคับซื้อขาดที่ราคา28ล้านยูโรบวกโบนัสอีก3ล้านยูโรโอกาสลงสนามของกองหน้ารายนี้ลดน้อยลงไปอีกหลังการมาของดูซานวลาโฮวิชและเกาโชเมคาโตได้เปิดเผยว่ายูเว่จะรับฟังข้อเสนอสำหรับเขาในช่วงซัมเมอร์นี้และเอเวอร์ตันก็จะไม่ลดราคาให้แอมมาลายดังนั้นยักษ์ใหญ่เซเรียอาจึงต้องขายคีนด้วยค่าตัวเดียวกันกับที่พวกเขาจะต้องจ่ายให้กับเอเวอร์ตันในปีหน้าแปชาจับตาดาวยิงวัย21รายนี้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแต่คีนก็ไม่สามารถกลับไปยังแปชาได้ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนื่องจากเขาเคยเล่นให้กับเอเวอร์ตันและยูเวนตุสมาแล้วในซีซั่น 2021-2022 ตามรายงานแปชาจะพยายามเซ็นสัญญากับคีนหลังจบฤดูกาลนี้แต่ต้องรอดูก่อนว่าค่าตัวของเขาจะสมน้ำสมเนื้อกับราคาที่ยูเวนตุสต้องการหรือไม่